อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูหมั่นโถมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่หมั่นโถของเราสองคนเนี่ยมีรูปทรงที่น่ารักมากที่สำคัญใส่มันม่วงด้วยใช่ไหมใช่หมั่นโถของเราวันนี้มีชื่อว่าหมั่นโถแฟนซีค่ะวันนี้เราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำหมั่นโถแฟนซีขอถามเป็นความรู้หน่อยหมั่นโถกับซาลาเปาเนี่ยต่างกันยังไงคะอ๋อหมั่นโถคือไม่มีไส้นะซาลาเปาคือมีไส้หมั่นโถจริงๆนะสมมุติดั้งเดิมหมั่นโถจะกลมๆแต่ปัจจุบันนี้เราตามเวลาอะไรแบบนี้ทุกคนก็อยากจะทำให้ดูแล้วน่ากินขึ้นเราก็ใส่สีใส่อะไรลงไปแล้วก็ทรงด้วยแปลว่าวันนี้หมั่นโถของเราจะมีมากกว่า1สีใช่ค่ะ2สีค่ะว้าวเดี๋ยวเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะถ้าพูดถึงหมั่นโถเนื้อหมั่นโถจะละเอียดยิบสีสวยขาวสวยเราเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมแห้งตามลงไปมีน้ำตาลทรายนะคะวานิลาผงยีสต์ค่ะยีสต์เนี่ยจะทำงานได้ดีมากขึ้นถ้าคุณไม่ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปตรงๆเขาเพราะฉะนั้นแยกฝั่งเขาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพักส่วนผสมแห้งตรงนี้เอาไว้แบบนี้ส่วนผสมต่อไปของเราคือส่วนผสมที่เป็นน้ำสาเหตุที่นานาแยกแบบนี้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมของเราไปเข้าเครื่องตีค่ะวันนี้หมั่นโถของเราเนี่ยใส่กะทิด้วยคุณผู้ชมการใส่ไขมันอย่างเช่นกะทิเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้หมั่นโถของเราหอมยิ่งขึ้นที่สำคัญอร่อยมากขึ้นด้วยวันนี้เลือกใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะคะไข่ขาวนะคุณผู้ชมเตรียมส่วนผสมได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเอาส่วนผสมของเราเข้าเครื่องตีกันค่ะของแห้งน้ำน้ำอันนี้เป็นกะทินะคะระหว่างรอนะคะใส่ผงมันม่วงสีผสมอาหารสีม่วงและน้ำมันพืชนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมของสีม่วงพักส่วนผสมของสีม่วงทิ้งไว้แบบนี้แล้วเปิดเครื่องนะพอส่วนผสมล้วนๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะต่อเนยขาวลงไปใส่ส่วนผสมของเนยขาวลงไปปัจจุบันเนยขาวในประเทศไทยไม่มีทรานส์แฟตแล้วนะปลอดภัยเวลาเราจะเช็คว่าแป้งโดของเราได้ที่แล้วหรือยังเนี่ยนะคะดึงออกมาหน่อยนึงขยายเขาออกมาแบบนี้ถ้าเขาสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้ได้แบบนี้นะคะแปลว่าแป้งของเรานวดได้ที่แล้วน่าจะแบ่งแป้งออกมาอย่างละครึ่งเราจะแบ่งแป้งครึ่งหนึ่งออกมาเป็นสีม่วงอีกครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวแป้งสองสีของเราแบ่งปริมาณใกล้เคียงกันเราจะเอามันม่วงเพสของเราที่ทำไว้ป้ายเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราจะเอาเจ้าก้อนแป้งของเราใส่กลับไปที่เครื่องเปิดเครื่องให้เขานวดจนกระทั่งตัวมันม่วงเพสของเราเข้ากันได้ดีกับตัวแป้งโดนะงั้นระหว่างที่เรารอตัวนี้เนียนเราจะแบ่งแป้งเป็นก้อนละ30กรัมเท่าๆกันนะคะเ
หลังจากตรงนี้เรียบร้อยเราก็เอาสีม่วงของเราขึ้นมาก็เรา30กรัมเท่ากันไหมคะค่ะเท่ากันค่ะกดแป้งสีขาวกับแป้งสีม่วงเท่ากันวางไว้ก่อนนะโอ้ง่ายมาอันนี้ช่วยได้ใช่รีดออกมารีดเอาให้กลมก่อนเสร็จแล้วนะเอาแผ่นนี้ใช่ไหมแบ่งสี่โอ้งานเริ่มยากแล้วแล้วไงต่อโอเคแล้วก็จับขึ้นมาทับเข้าไปสี่ชั้นนะวางอย่างนี้ใช่ไหมคะเอาตะเกียบนะอันนึงกดลงไป Oh my god เสร็จแล้วอันที่แหลมๆนี้ลงมากดลงไปเสร็จแล้วนะคะตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วเอาตะเกียบนี้นะวางเข้าไปเดี๋ยวนานๆรีดแล้วหั่นสีให้เลี้ยงห่างๆเพราะเดี๋ยวเขาจะขึ้นทิ้งจนกระทั่งมันโถของเราขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวมานึ่งกันค่ะใช่ขนมขึ้นฟูแล้วเราจะเลือกขนมของเราลงลังถึงสังเกตว่าอาจารย์เมย์จะเว้นช่องว่างเอาไว้ด้วยเพื่อให้ไอน้ำขึ้นมามันโถนี้นะสามารถกินหวานได้สามารถกินข้าวได้กินหวานกินข้าวหมายถึงว่าจิ้มนมข้นหวานกับจิ้มกับกินแบบใส่แบบหมูสามชั้นอะไรแบบนี้นะสตูอ่ะข้าวหยกข้าวหยกอะไรแบบนี้อร่อยเลยโอเคต้องเดือดอย่างนี้นะเสร็จแล้วโอเคปิดฝาเลยค่ะ10นาทีนะคะมันโถแฟนซีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะคะกลับมาพบกับพวกเราในรายการอดเปรี้ยวกินหวานได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับผมมีเมนูเบิร์ธเดย์ครับมาฝากครับนี่ขนมอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับทำขายกันมานานนานนั่นก็คือกะหรี่พัฟโลชูการ์ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูเค้กโดนัท